สวัสดีครับผมปฏิภาณนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองออกแบบนะครับโลโก้สไตล์แฟตดีไซน์นะครับผมเป็นโลโก้หน้าคนนะครับหน้าการ์ตูนนะครับผมซึ่งผมไปดูวิดีโอหนึ่งมาแล้วเกิดแรงบันดาลใจก็เลยอยากจะมาลองทำดูนะครับวิธีทำเราจะใช้เป็นพวกเชฟนะครับผมเนี่ยฮะเป็นพวกนี้นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวาดหน้าก่อนนะครับปึ๊บอันนี้เราจะใช้เป็นเชฟอย่างเดียวเลยนะครับเอาความหนาสัก10นะครับผมซึ่งบอกกันเลยนะครับผมก็เพิ่งจะลองทำเป็นครั้งแรกนะฮะอาจจะไม่ได้เป๊ะหรือว่าอะไรนะครับผมโอเคกลุ่มอันนี้ก่อนก็อยู่ตรงกลางนะครับผมคิวไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของเดี๋ยวผมเอาปากก็ตรงกลางก็จมูกนะฮะเราอาจจะไม่ต้องตามแบบเป๊ะๆนะครับผมเพราะว่าในแบบเนี่ยเราก็แค่เอามาเป็นเหมือนเค้าโครงนะฮะต่อไปจะเป็นแว่นนะครับแว่นเดี๋ยวผมจะลองทำดูเป็นกลมๆอย่างนี้ก็จะมีข้างในนะฮะข้างในผมจะลดสัก3แล้วกันนะครับอย่างนี้เราอาจจะขยับนี่นะครับปุ๊บแล้วผมก็จะดูพิเคทมันอีกอันนึงออกมานะครับเดี๋ยวให้มันเป็นตัวเดียวกันก่อนเดี๋ยวกรุ๊ปก่อนฮะกรุ๊ปก็สลับข้างทีนี้เราก็จะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยก็ย่อขยายมันนำมาไว้ตรงนี้นะครับกรุ๊ปไว้เรื่อยก็จัดกึ่งกลางครับผมยึบเป็นไงทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตานะครับผมตาผมก็จะเอาเป็นกลมๆสักประมาณนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกทีนี้ก็จะคลิกขวานะครับจอยนะครับลูกตาเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องทำอันนี้อีกก็คือเป็นตาดำนะครับแล้วก็สีขาวตาขาวผมว่าตาเดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าเป็นตากลมๆไปเลยนะครับตากลมๆอย่างนี้แล้วก็จะมีในส่วนของกลมๆข้างในอีกเป็นไฮไลท์ประมาณนี้นะฮะปึ๊บประมาณนี้เนาะปึ๊บเอาไว้ปั๊บปั๊บ
นี้นะครับผมทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของหูนะครับหูแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมเลยโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวปากผมขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับได้เป็นหน้าแล้วทีนี้ส่วนสุดท้ายครับจะเป็นผมนะครับผมจะเอาเป็นนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะผมเอาง่ายๆไปเลยทีนี้ก็มาส่วนของลงสีครับผมจะให้อันนี้มันอยู่หลังสุดเลยผมจะลงสีเดี๋ยวผมจะเอาลูกตาเดี๋ยวกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับกรุ๊ปมันไว้เราจะเอาทั้งหมดนี้อยู่ข้างหน้านะครับผมตรงนี้ก็เป็นสีครับเป็นสีเนื้อลูกตานะครับลูกตาตรงนี้ตาดำนะครับผมก็จะเอาเป็นสีดำสีดำนี่ตาขาวไฮไลท์นั่นเองปึ๊บนี่เห็นไหมครับก็ผมจะดูดนี่ก็ดูดมาปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของแว่นนะครับแว่นผมลองดูก่อนไลฟ์เพนแว่นผมจะเอาเป็นสีสีชมพูแล้วกันนะครับสีออกชมพูหน่อยมานี้นะฮะ น่ารักจังแล้วก็โอ้เดี๋ยวลดขนาดสโตรกหน่อยสัก7เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมนะฮะผมจะเอาเป็นสีออก3-3-3ไม่ดำมากปิดสีต้อง6ตัวนะฮะ6ตัวปึ๊บลืมเลือกผมโอเคเอาใหม่ครับเรียบร้อยมาดูครับหน้าตาเป็นไงครับน่ารักมากครับผมจะกรุ๊ปไว้ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับนี่จะเป็นนะฮะโลโก้ง่ายๆนะครับผมสไตล์แฟลตดีไซน์นะครับยังไงก็ลองไปออกแบบกันดูนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ